สิงห์ปาร์คเชียงรายนะครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาต้อนรับลมหนาวและปีนี้มันเป็นลมหนาวจริงๆซึ่งในกรุงเทพยังหนาวเลยฮะถ้าคุณไปเชียงรายมันจะหนาวขนาดไหนมันหนาวแบบโรแมนติกเลยฮะต้อนรับลมหนาวนะครับเป็นลมหนาวแรกแห่งปีด้วยเทศกาลแห่งความสุขฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิลนะฮะต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วนะที่มีการจัดการเทศกาลดนตรีสุดมันรับลมหนาวแรกของปีนี้ซึ่งแน่นอนมันก็จะมีบรรยากาศในการดื่มด่ำกับเสียงเพลงจากศิลปินชื่อดังกว่า100ชีวิตท่ามกลางอากาศเย็นๆที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดเชียงรายอีกหนึ่งเมืองที่ขึ้นชื่อว่านักท่องเที่ยวชอบไปเที่ยวกันเองในประเทศไทยเนี่ยไทยเที่ยวไทยเนี่ยแหละนะฮะพร้อมด้วยมหกรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบตลอด5วัน5คืนนะครับนะเพราะฉะนั้นจะมีคิวศิลปินดังๆเนี่ยไปเยอะนะฮะตั้งแต่25พฤศจิกายน26พฤศจิกายนเนี่ยอย่างเช่น25พฤศจิกายนมีคอนเสิร์ตจากเมยูนะครับ Black Sheep Ben Busy Laxy Loxy นะฮะที่ผมพูดมาแต่ละวงนี่ผมแทบจะไม่รู้จักเลยนะฮะผมเนี่ยแก่ไปแล้วแต่ว่า26พฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตจากวง Clear The Toys และวงไททัสมิธ27พฤศจิกายนก็จะมีคอนเสิร์ตจากวง Indigo Tattoo Color แล้วก็ Three Man Down 28พฤศจิกายนนะครับคอนเสิร์ตจากเอิร์ธพัทรวีส้มมารีนะครับวง Tilly Birdsและวง Seal นะฮะเสร็จแล้ว29พฤศจิกายนนะครับคอนเสิร์ตจากวง Big Ass นะฮะ Bulky Lion แล้วก็วง Safe Planet นะครับภายในงานดังกล่าวยังมีซุ้มร้านอาหารกว่า70ร้านค้าจากร้านอาหารอร่อยๆชื่อดังในเชียงรายแล้วก็ในโซน Todd Food นะฮะ Fest ด้วยนะฮะท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลนะครับแล้วมันเข้าใจว่าหนาวมากปีนี้นะฮะเชียงรายยิ่งกว่าเขาใหญ่เยอะปีนี้นะฮะคอนเซปต์ของงานเป็นอย่างไรแล้วมันจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างไรเนี่ยจะอยากจะให้ฟังทั้งสองท่านนี้คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์นะครับรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับต่อด้วยคุณพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนะครับคุณพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนี่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทสิงห์ปาร์คเชียงรายมาทำให้อัตราการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือแม้แต่เอ็กซ์แพดในเมืองไทยเนี่ยมันจะตีดีดตัวไปเทียบเท่ากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะจากทางเอกชนที่ได้ดำเนินการจัดการดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วก็ทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศตอนนี้ที่จะทำยังไงให้เกิดการกระแสหมุนเวียนในด้านของเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวค่ะในงานฟาร์มเฟสติวัลเองอ่ะ 80% นะเป็นคนไทยนะครับแล้วก็งานบอลลูนเฟสต้าเองเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีจนตัวเลขล่าสุดเนี่ยก็มีถึง 30% ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่เป้าหมายทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเราก็ยังโฟกัสคนไทยอยู่ดีนะครับก็คือเราไม่เคยเบนความสนใจว่าจะทำตลาดในเรื่องของการท่องเที่ยวสำหรับนักต่างชาติสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแต่ด้วยอีเวนท์ที่เราจัดขึ้นเองเนี่ยเป็นแมกเนตในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นเข้ามาเที่ยวในงานเราซึ่งเป็นผลดีนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในจังหวัดเพราะเนื่องจากว่านักเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเองก็สามารถสร้างเม็ดเงินคือเป็นเม็ดเงินให้กับจังหวัดได้มากกว่านักท่องเที่ยวภายในประเทศของเราเองการท่องเที่ยวในรูปแบบการขับรถเนี่ยกำลังมานะครับก็ผมก็คิดว่านักท่องเที่ยวก็คงเป็นระดับ B นะครับเป็นระดับ B ระดับที่มี spending ในการใช้เงินเพราะว่าทุกๆปีผมเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้เองก็ให้รางวัลกับชีวิตตัวเองโดยพาครอบครัวนะครับไปเที่ยวต่างประเทศแต่ปีนี้ทางเลือกในเรื่องของต่างประเทศเองเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากด้วยวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นแต่ว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ไม่ขี้เลยเพราะว่ามีหลายที่นะครับอันซีนไทยแลนด์ที่คุณยังไม่เคยไปไม่เคยสัมผัสแปลว่าไม่ได้ไม่สวยนะครับมันมีมุมสวยมันมีธรรมชาติต่างๆนานาที่เรายังไม่เคยเปิดใจรับมันผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในปีนี้ของทุกๆจังหวัดไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงรายนะครับที่จะเริ่มนะครับหามุมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดตัวเองสู่สาธารณชนเราจะมีงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับก็คืองานฟาร์มเฟสติวัลวันที่25ถึงวันที่29นะครับแล้วก็ต่อด้วยงานเคาท์ดาวน์แสงเหนือวันที่30 31 1นะครับจากนั้นก็จะมี Village of Illumination นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14กุมภาพันธ์ครับตลอด44วันทุกคืนเราจะเปิดไฟตลอด250ไร่เพื่อให้เป็นเมืองไฟนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับสุดท้ายเราก็จะจบด้วยงาน Love Festival นะครับก็เดิมทีเราเรียกว่างาน
บอลลูนนะครับงานบอลลูนเฟียสต้าแต่ปีนี้เองด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงธีมแต่ว่าธีมหลักก็คือ Love Destination ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้ายังไงก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็จะเป็นโมเดลที่จังหวัดอื่นนะครับสามารถ apply นำไปใช้ซึ่งทางสีพาร์คเองทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ยินดีช่วย facilitate สิ่งเหล่านี้ให้เกิดนะครับภาพรวมที่จะยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราครับงานนี้มีช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับปลายเดือนเนี่ยนะฮะแล้วมันปิดท้ายด้วยคอนเซปต์ Love Destination Festival นะครับสิ่งรับบทบาทในการอุ้มชูเศรษฐกิจไทยยุค post covid นะฮะด้วยโครงการสิงปาร์คเชียงรายเทศกาลดนตรีซึ่งจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขและโรแมนติกท่ามกลางอากาศหนาวแบบนี้ที่จังหวัดเชียงราย